โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับมาดูวิธีการตั้งค่าเหล็กเสริมนะครับสำหรับออกแบบชิ้นส่วน RC นะครับก็เริ่มต้นด้วยไฟล์ Project Start 3.4 ได้นะครับหรือว่าไฟล์ต่อจากบทที่แล้วได้นะครับจากนั้นมาที่ Tools Job Preference จากนั้นเรามาที่ Database ครับกดบวกแล้วจะเจอตัวนี้ครับ reinforcing bar อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเหล็กเสริมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขยายตรงนี้นิดนึงนะครับของผมมีตัวนี้ ACI 318/08 เมตริกนะครับถ้าของเพื่อนไม่มีนะครับกดบวกตรงนี้นะครับถ้าไม่มีนะแล้วก็เลือกนะครับ ACI 318/08 เมตริกนะกด add เข้ามานะครับโอเคพอเลือกเข้ามาแล้วนะครับคลิกเลือกมันให้เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้กดเปิดดาต้าเบสนะครับเปิดมาดูนะครับปึ๊บโอเคอันนี้คือเกรดเหล็กเนาะนะครับเกรดเหล็กซึ่งเราจะไม่คุ้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็น SI24 SD40 นะครับนี่ก็เดี๋ยวทำอย่างนี้นะครับโอเคผมก็จะสมมติว่าผมจะทำ SI24 ใช่ไหม RB6 ใช่ไหมครับผมแก้ตรงนี้ก่อน SR24 Enter นะพิมพ์ลงไปเลยในมิเตอร์6มิลอ่ะ6มิลอย่างงี้นะในมิเตอร์เรียวก็6มิลนะครับ Max Length อันนี้ก็จริงๆเราไม่ได้ใช้หรอกก็คือแบบความยาวมากสุดอ่ะกี่เมตรอะไรเงี้ยนะครับ10เมตรก็ได้นะครับโอเค Mass อันนี้ไว้คำนวณน้ำหนักนะครับเราซึ่งหน่วยเนาะหน่วยเดี๋ยวให้ดูหน่วยนิดนึงหน่วยของ mass description นะครับกิโลกรัมต่อเมตรนะครับสำหรับ mass นะครับเนาะก็ในที่นี้ไม่ได้ใช้ผมจะขออนุญาตไม่เกาะแล้วกันนะครับโอเคทีนี้สำคัญคือตัวนี้ครับผมขยายนี้ตัวขวาเนี่ยเลื่อนมาขวาสุดนะครับสำคัญคือตัวนี้นะครับ characteristic yield strength นะครับหรือ yield strength ของเหล็กนั่นเองนะครับอย่าง SI24 ก็2400 KSC ใช่ไหมครับเราพอดีหน่วยในนี้นะครับหน่วยนี้มันเป็นนิวตันต่อเมตรกำลัง2นะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะแปลง KSC เป็นนิวตันต่อเมตรกำลัง2นะครับแล้วเราข้ามกรอบตรงนี้นะครับดูวิธีการนะก็คือเนี่ยเราใช้เว็บได้นะสมัยนี้มันผมพิมพ์ว่า KSC 2 นิวตันต่อเมตรกำลัง2เมตรกำลัง2แบบนี้ก็จะมีเว็บตัวนี้ครับ convert นะโอเคมาอย่าง2400ใช่ไหมครับ2400นะครับ convert ปึ้งเนี่ยก็จะเป็น2.35 นั่นแหละคูณ10ยกกำลัง8นะ1 2 3 4 5 6ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 2.35 คูณ10ยกกำลัง8แล้วก็ไปใส่นะครับอันนี้มันเป็น3คูณ10ยกกำลัง8ใช่ไหมก็เป็นแก้ตัว3ข้างหน้าเป็น 2.35 คูณ10ยกกำลัง8มาไซส์นะก็แก้เป็น6แบบนี้นะครับอันนี้เสร็จอันที่1นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟแอดก่อนนะครับเซฟแอดก่อนพอทำเสร็จแล้วกดเซฟแอดปุ่มนี้นะครับกระดาษสีขาวนะครับเซฟแอดโอเคเราจะเซฟไว้ในนี้ครับเข้ามาที่ไดซีก่อนไมโครไดซีโปรแกรม Data นะครับถ้าใครมองไม่เห็นโปรแกรม Data นะครับมันเป็น Hidden File เนาะต้องไปกดเปิดก่อนนะครับตรงนี้ปรับได้ไหมต้องไปปรับในตัวนี้ก่อนนะสมมติว่าเซิร์ชว่า dit pc ถ้าใครมองไม่เห็นนะเข้าไปในไดซีใช่ไหมให้เราไปตั้งตัวนี้ก่อน view ให้โชว์ hidden item แบบนี้เนี่ย default มันจะไม่โชว์อยู่ไหนละเนี่ย default มันจะไม่โชว์แต่ว่าเราไปกดให้มันโชว์ hidden item นะครับทำไมมันเด้งมันจะได้โชว์ตัวนี้ครับชื่อว่าโปรแกรม Data นะครับปิดไปนะก็ไปเซตก่อนถ้าใครไม่เห็น
ก็ปิดเนี่ยไปก่อนไปเซตให้เรียบร้อยแล้วก็กด Save As ใหม่นะปุ๊บเข้ามาได้4นะครับโปรแกรม Data นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างคำว่าเดี๋ยวนะ Autodate ไม่ใช่ข้างล่าง Autodate แล้วก็หาคำว่า Structural นะครับเพื่อนๆดูผ่านจากข้างบนได้นะเข้าไป common data เราใช้โรบอทเวอร์ชัน2000อะไรก็ไปตามนั้นเราใช้2022 data แล้วก็ลองสุดท้ายนะครับ reinforce reinf แน่นะครับโอเคหน้านี้เอาไว้เก็บเนี่ยครับตารางเหล็กตารางเหล็กเสริมเนี่ยครับเอาไว้เก็บเนาะโดยที่ต้องมีเงื่อนไขคือต้องมีคำว่า bar อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ underscoreแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราอยากตั้งนะครับสมมติว่าเป็นเต้งนะครับชื่อผมเองนะบาร์เดอร์สกอร์เต้งผมกดเซฟนะครับโอเคแล้วเราก็ทำตัวต่อไปนะ SI 24 Limiter 9ตัวอื่นโอเคตัวอื่นไม่ปรับนะครับผมจะมาปรับตัวนี้เลยนะครับ Copy ลงมาก็ได้คอนโทรล C คอนโทรล V บาร์ไซส์ก็คือ9นะครับโอเคอ่ะหมดละที่เหลือเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยน SD 40นะครับไปเปลี่ยนเกรด420เป็น SD 40นะครับเพราะฉะนั้นเกรด300ผมไม่ใช้ละนะผมกดเลือกอันแรกแล้วผมกดชิปค้างไว้มาเลือกสุดท้ายเนาะผมหาปุ่ม delete ก่อน delete นะโอเคปึ๊บ deleteต่อไป DB 12นะครับก็พยายามหาเลขที่มันใกล้เคียงนะลบ10ออกไปใช้เลขเบอร์13ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น SD 40ใช่ไหมครับโอเคไดมิเตอร์ก็12มิลนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนไปขวาสุดเนาะมาเราแปลงหน่วยก่อน 4,000 นะครับ convertก็เป็น 3.92 นะครับคูณ10ยกกำลัง8นะครับ 3.92 โอเคอันนี้บาร์ไซส์12นะครับโอเคอ่ะค่อยๆทำไปนะครับดี SD 40อันนี้ DB 16ถูกแล้วนะครับcopy ลงมาตรง C ตรง B 16ถูกต้องต่อไป DB 20นะครับก็แก้อันนี้D40 อันนี้เป็น20นี่ก็ก๊อปลงมานี่ข้างหลังก็เป็น20นะครับต่อไป25นะครับ DB 25เพราะฉะนั้น22ก็ไม่ใช้นะครับ D40 อันนี้ก็ก๊อปมาซึ่งไอ้พวกนี้เราทำครั้งเดียวเนาะจริงๆเราทำครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับตัวนี้ต่อไป DB 25แล้วก็32อ่ะ32SD 40โอเคโอเคแค่นี้พอละนะครับที่เหลือผมก็จะลบทิ้งนะครับชิปมาเลือกแล้วก็ลบโอเคเนี่ยก็จะเหลือแค่นี้นะครับ12 16 20 25 32นะครับคิดว่าเพียงพอละแล้วเราก็กดเซฟนะครับกดเซฟปึ้งอุ้ยทำไมกดเซฟเราไปขึ้นชื่อนี้น่ากลัวจังเลยผมกดเซฟแอดแล้วกันนะครับงงมากเลยนะครับเข้าเหมือนเดิมเนาะเข้าเหมือนเดิมโปรแกรม Data Autodate Structural Common Data 22 Data Reinforce โอเคนะผ่าตามนี้แล้วก็บาร์ขีดเต้งขอดูอ่ะโอเคนี่นะครับกดเซฟนะครับโอเคแบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับ
จากนั้นพอเซฟเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มเข้ามานะครับเรากดบวกเข้ามามันจะตัดคำว่าบาร์ออกแล้วมันจะโชว์เฉพาะชื่อนะครับของผมตัว T ใช่ไหมเนี่ยก็อยู่ข้างล่างก็กด add เข้ามานะครับแล้วผมก็คลิกเลือกใช้นะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับเลือกให้เป็น default database นะครับอันไหนไม่ใช้เราก็ลบออกได้นะครับนี่ delete ได้โอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำอย่างนี้เนาะเราต้องเซฟเก็บไว้เป็นตัวนี้นะครับเซฟเก็บเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันรู้สึกมันไม่ยอมให้ผมเซฟทับเนาะเดี๋ยวผมเซฟเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะกดเซฟ job preference นะครับโอเคอ่ะ v1 นะอ่ะ v1 เดี๋ยวผมจะ v1 v2 ไปเรื่อยจนเสร็จนะโอเคแล้วก็เซฟ current นะครับเป็น default นะครับโอเคกดโอเคนะครับทีนี้ให้เพื่อนลองปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับเราจะมาตรวจสอบกันว่าโอเคเวลาเราขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะครับมันจะยังเซฟการตั้งค่าเหล็กเสริมไว้หรือเปล่าเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับมันจะทำให้เราประหยัดเวลาในการทำงานในการตั้งค่านะครับอ่ะเชลมาก็ได้เชลดีไซน์ทูลส์จ็อบเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะทำไมไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับกดอันนี้นิดนึงนะเหมือนมันนะอ่ะกดให้มันอัปเดตนิดนึงนะครับโอเคเนี่ยอัปเดตละนะครับโอเคแล้วก็เซฟเคอร์เรนต์อ่ะเป็น default ไปนะโอเคอีกครั้งนึงนะครับถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวลองอีกรอบนึงสินะครับเพื่อนๆก็เทสตามผมเลยนะครับเวลาเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมเวลาไปใช้ทำงานจริงก็จะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งอีกนะครับ Tools Job Preference โอเคเรียบร้อยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเรื่องการตั้งค่าเหล็กเสริมนะครับก็จบเท่านี้ครับยาวนิดนึงแต่เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพื่อนๆต้องทำตามทุกขั้นตอนให้ได้นะครับสวัสดีครับ